ในขณะที่ทนายกเศรษฐาทวีสินปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับภรรยาของท่านวันนี้ก็มีภารกิจเช่นเดียวกันโดยนําคู่สมรสของคอรมอครับไปมอบระบบกรองน้าให้กับโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนที่อาเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับพักผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับคณะกรรมาการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนําโดยแพทยหญิงพัชพิไลทวีสินภรรยาท่านายกครับพร้อมด้วยคุณพวงเพชรชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปจังหวัดตากนะครับภารกิจหลักๆก็คือไปมอบระบบกรองน้ําสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆรวมถึงทุนการศึกษานะไปหลายจุดเลยอย่างจุดแรกก็คือศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตะเวนชายแดนบ้านตีนดอยอาเภอท่าสองอยางจุดที่2คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยดอกเกี่ยงแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยสีนาคีอำเภอแม่ระมาดครับ ุดประสงค์ก็ต้องการจะสนับสนุนคุณภาพชีวิตแล้วก็การศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าตอนนี้เขามีปัญหาคือมีน้ําดื่มที่คุณภาพมันไม่ได้อะมันไม่สะอาดเพียงพอเพราะว่าเขาใช้น้ําบาดาลซึ่งสารปนเปื้อนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาระบบกรองน้ําไปให้ต่อไปนี้น้องๆก็จะมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคไว้ใช้ไว้ดื่มกินเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยคณะคู่สมรสครมอก็เลยเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเป็นข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูทอดก๋วยเตี๋ยวของขนมของหวานก็มีทั้งโดนัทแล้วก็ไอศครีมนะครับรวมถึงก็เลยร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับนักเรียนแล้วก็คณะครูด้วยเลยอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเชา้าส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางต่อไปที่วัดไทยวัฒนารามเพื่อไปสักการะพระพุทธมหามุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครกัน